ในส่วนเรื่องของภาพประกอบความสนใจสำหรับเด็กนะครับผู้สอนหรือผู้สนใจหรือผู้ปกครองบางท่านมีความกังวลเกี่ยวกับการเลือกภาพประกอบหรือว่าเลือกหนังสือสำหรับเด็กนะครับสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงในการเลือกหรือทำภาพประกอบคือเรื่องของจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาทางการรับรู้ทางสายตาจิตวิทยาทางพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้จิตวิทยาทางด้านพัฒนาการทางด้านทางศิลปะแล้วที่สำคัญคือความสนใจในเรื่องของภาพประกอบของเด็กนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่ครูผู้สอนผู้ปกครองรวมถึงนักวาดภาพประกอบจะต้องคำนึงถึงว่าเราจะสามารถวาดภาพประกอบได้เหมาะสมหรือเลือกหนังสือได้เหมาะสมที่มีภาพประกอบสอดคล้องกับตัวเด็กได้อย่างไรนะครับมโนทัศน์ทางการรับรู้ทางศิลปะการรับรู้ทางตาซึ่งก็ได้แก่การมองเห็นสามารถแยกความหมายได้2คำคือการมองหรือการดูเป็นการส่งสายตาไปสู่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การเห็นการเห็นจึงเป็นจุดหมายปลายทางของการรับรู้ส่งไปยังสมองเกิดการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่คำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งได้กล่าวว่าดวงตาของคนเรานั้นสามารถรับรู้จากสิ่งกระตุ้นของเราได้ประมาณ180องศาแต่จุดโฟกัสของสายตาเราจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของ180องศามีเพียง3องศาเท่านั้นนั่นก็คือบริเวณที่เราสามารถเห็นได้อย่างแจ่มชัดที่สุดเพราะฉะนั้นเราสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆของสิ่งที่เห็นได้เพียงเล็กน้อยการที่เราจะรับรู้รูปแบบต่างๆได้ทั้งหมดเราต้องยกย้ายจุดศูนย์กลางของสายตาไปมาเพราะสายตาสามารถรับรู้ผลงานศิลปะในลักษณะรวมๆเท่านั้นแต่ถ้าจะให้เข้าใจถึงความหมายถึงผลงานศิลปะนั้นผู้ชมจะต้องศึกษาแยกแยะดูส่วนประกอบต่างๆที่ผลงานชิ้นนั้นจัดเรียบเรียงเข้าด้วยกันซึ่งความต้องการทางการรับรู้ของมนุษย์นั้นมักจะมีลักษณะการจัดสิ่งที่จะรับรู้เป็นส่วนรวมหรือเป็นหมวดหมู่เพราะในการรับรู้แต่ละครั้งอวัยวะรับรู้สัมผัสหลายอย่างจะทำงานร่วมกันคือแทนที่จะรับรู้รายละเอียดเรามักจะรับรู้ส่วนรวมได้มากกว่านอกจากนี้มนุษย์ยังรับรู้ทางด้านคุณค่าและการวิเคราะห์ควบคู่ไปด้วยพัฒนาการทางด้านการรับรู้ทางสายตาสำหรับพัฒนาการทางด้านการรับรู้ทางสายตาจากการศึกษาของโรเวนเฟลพบว่ามนุษย์มีความแตกต่างในการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งความแตกต่างในการมองเห็นนั้นจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเมื่ออายุ12ปีขึ้นไปความแตกต่างในการมองเห็นนั้นสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการมองแบบทัศนะคือกลุ่มที่มีความเอ็นเอียงหรือชอบในการใช้สายตาในการมองเป็นหลักเพื่อนำไปสู่ความทรงจำซึ่งในการมองครั้งแรกจะมองเป็นภาพรวมจากนั้นจึงค่อยศึกษาถึงรายละเอียดของภาพที่เห็นในการมองครั้งที่สองนอกจากนี้ในการมองแบบทัศนะนั้นยังช่วยในเรื่องของการระลึกภาพจดจำภาพหรือสร้างภาพขึ้นมาเองจินตนาการได้เหมือนของเดิมจากที่เคยเห็นอย่างแม่นยำผู้ที่มีการมองแบบทัศนะนั้นจะเป็นผู้ที่ใช้สายตาในการมองอย่างสังเกตพิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ซึ่งจะมีความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดที่อยู่รอบๆภาพที่มองเห็นได้ทั้งหมดอย่างเป็นขั้นตอนโดยไม่สนใจในส่วนย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นจะวางตัวเสมือนผู้สังเกตการและจัดสิ่งต่างๆที่เห็นอย่างเป็นระบบหลังจากได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วจึงนำส่วนต่างๆจากการสังเกตมาสรุปเป็นภาพที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปจดจำไว้ในสมองการจดจำนี้รวมไปถึงการจดจำตำแหน่งของสิ่งต่างๆด้วยแล้วจึงสร้างเป็นจินตภาพขึ้นเช่นการคำหาสิ่งของในที่มืดขณะนำมือไปรูปคำวัตถุนั้นจะเกิดการสร้างภาพในสมองและในใจขึ้นผ
ผู้ที่รับรู้ในลักษณะนี้ชอบที่จะใช้ประสาทสัมผัสทางด้านอื่นๆการมองแบบผัสสะเป็นการมองอีกประเภทหนึ่งการมองแบบผัสสะซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะการมองเฉพาะส่วนที่สำคัญเท่านั้นไม่สนใจรายละเอียดที่อยู่รอบๆวัตถุซึ่งถือว่าเป็นการมองอย่างปกติทั่วไปนอกจากนั้นยังมีการนำความรู้สึกส่วนตัวที่ได้จากประสบการณ์เดิมและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเข้าร่วมในการมองเห็นด้วยผู้ที่มองในลักษณะนี้จะขาดความสามารถในการระลึกภาพจดจำภาพเป็นการสร้างภาพจะเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญหรือส่วนที่ตนเองสนใจเท่านั้นเป็นผู้ที่ใช้สายตาในการมองแบบทั่วๆไปขาดความถนัดในการดูอย่างสังเกตเพื่อนำไปจดจำอย่างเป็นขั้นตอนอีกทั้งยังไม่สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของพื้นที่ลำดับและสัดส่วนที่ถูกต้องได้ผู้ที่รับรู้ประเภทนี้อาศัยความรู้สึกของตนที่เคยมีประสบการณ์จากการสัมผัสหรือการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในด้านใดด้านหนึ่งหรือผ่อนคลายจากการสัมผัสสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบังคับให้สายตาเพ่งมองภาพที่เคยได้รับประสบการณ์มาก่อนเราสร้างจินตภาพขึ้นมาจากจินตนาการด้วยการรับรู้แบบผัสสะนี้เป็นการนำเอาประสบการณ์ของตนเองไปผูกกับสิ่งแวดล้อมที่ตนมองเห็นจากโลกภายนอกจึงไม่สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนสำหรับการรับรู้ทางศิลปะของเด็กนั้นเป็นการรับรู้ทางสายตาหรือจากประสาทสัมผัสที่มีต่อวัตถุจากสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นแสงสีเงาเป็นต้นนอกจากนั้นตำแหน่งสัดส่วนความเคลื่อนไหวรวมถึงการรับรู้ทางด้านความคิดความรู้สึกคุณค่าและความงามที่มีต่อผลงานศิลปะเป็นสื่อนั่นเองทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะในส่วนของทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะนั้นได้มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญท่านหนึ่งคืออานฮามได้รวมทฤษฎีศิลปะของเด็กหลายๆทฤษฎีเข้าด้วยกันโดยยึดทฤษฎีของเพียเจเป็นหลักผสมกับทฤษฎีของเกสตอยและทฤษฎีการรับรู้ของตนเองอานฮามได้เสนอว่าเด็กจะวาดภาพสิ่งที่เห็นแต่จะวาดภาพหรือแสดงออกในสิ่งที่เด็กรับรู้ซึ่งเป็นภาพที่แตกต่างไปจากลักษณะภาพจากภาพถ่ายผ่านกล้องถ่ายรูปเด็กจะพยายามที่แสดงออกโครงสร้างของวัตถุในลักษณะที่สื่อถึงวัตถุนั้นๆมีการพัฒนาจากรูปแบบง่ายๆไปสู่รูปแบบที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการรับรู้ของเด็กในแต่ละคนจากการศึกษาพัฒนาการความซับซ้อนของรูปทรงทางด้านศิลปะเป็นลักษณะคู่ขนานกันระหว่างความซับซ้อนของรูปทรงและความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความซับซ้อนของงานศิลปะหลักฐานการรับรู้พบว่ามีพัฒนาการมาโดยกำเนิดเริ่มต้นจากความเข้าใจลักษณะโครงสร้างที่เด่นสะดุดตาสำหรับการพิสูจน์กระบวนการรับรู้โดยได้ตั้งสมมติฐานว่าการรับรู้เกิดขึ้นจากการบันทึกภาพและรายละเอียดต่างๆที่แต่ละบุคคลมองเห็นเริ่มจากการรับรู้การเลือกการจับและการตีความหรือให้ความหมายลองมาดูภาพต่อไปนี้แล้วลองพิจารณาดูว่าถึงแม้เส้นต่างๆไม่จำเป็นต้องลากไปจนสุดหรือบรรจบกันแต่เมื่อสายตามองก็จะพอเดาได้ว่าน่าจะเป็นรูปอะไรจากการทดลองพบว่าผู้สังเกตซึ่งมีสมองที่ปกติสามารถแยกแยะรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายคลึงกันได้แต่แตกต่างในเรื่องของขนาดและสีสามารถวาดภาพสามเหลี่ยมที่มองเห็นออกมาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมได้เนื่องจากการมองเห็นลักษณะเด่นของโครงสร้างโดยรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานทางการรับรู้แต่ภาพรูปสามเหลี่ยมที่วาดออกมานั้นจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดตามมโนทัศน์
จากการเข้าใจรูปทรงของแต่ละบุคคลการรับรู้ทางศิลปะการมองเห็นรูปทรงที่เป็นศิลปะและพยายามทำความเข้าใจกับรูปทรงที่มองเห็นนั้นๆเชื่อมโยงไปถึงการทำงานของสมองระบบประสาทซึ่งกำลังรับรู้ข้อมูลต่างๆจากประสาทสัมผัสอีกด้วยการรับรู้ทางศิลปะเป็นการรับรู้ปริมาณหนึ่งที่ผู้ชมมีต่อรูปทรงที่มองเห็นซึ่งรูปทรงที่มองเห็นจะมีส่วนประกอบที่มองเห็นเป็นส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดคุณค่าและความสัมพันธ์กันในส่วนรวมได้แก่เส้นรูปร่างรูปทรงพื้นผิวสีเป็นต้นและด้วยความมีชีวิตชีวาตามโอกาสจำนวนเมื่อได้รับรู้การรับรู้ต่างๆจะรวมตัวกันเป็นการสะสมและจะกลายเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพก็ต่อเมื่อมีการรวมคุณค่าของรูปทรงที่มองเห็นหรือเรียกอีกในหนึ่งคือการจักองค์ประกอบศิลป์เมื่อสักครู่เราก็ได้เรียนรู้กับเรื่องของทฤษฎีการรับรู้ทางด้านศิลปะแล้วก็ทฤษฎีเรื่องของพัฒนาการทางด้านการรับรู้ทางด้านสายตานะครับมาในตรงนี้ก็จะมาเรียนรู้กับเรื่องลักษณะภาพประกอบที่เด็กชอบซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับผู้ปกครองครูและผู้ที่จะสร้างสรรค์ภาพประกอบให้เด็กนะครับอันดับแรกเลยภาพประกอบของเด็กต้องมีสีสันสดใสนะครับดูจาก3เล่มนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องกับเรื่องรูปร่างง่ายๆเรื่องของวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับจะสังเกตได้ว่าสีสันที่เขาใช้จะเน้นสีสดเหมาะสำหรับเด็กนะครับลองเปิดดูภายในเล่มนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะเน้นเรื่องของการใช้สีนะครับที่สดใสในส่วนของเรื่องสีนะครับสีสันที่นอกเหนือจากสีสันที่สดใสแล้วนั้นสีที่จะขอเลยว่าอย่าใช้ในงานภาพประกอบสำหรับเด็กคือสีสะท้อนแสงเพราะว่าสีสะท้อนแสงนั้นจะไปรบกวนสายตาและจะไปดึงสมาธิจากภาพอื่นๆจากสีอื่นๆทำให้เด็กเสียสมาธิได้ง่ายนะครับแล้วก็ภาพประกอบที่เด็กชอบอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือภาพประกอบที่มีลายเส้นง่ายๆนะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องกับสัตว์ชนิดต่างๆจะเห็นสังเกตเห็นไหมว่าจะเป็นลายเส้นง่ายๆนะครับมีเส้นขนาดใหญ่ไม่ซับซ้อนมากโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับมีประสบการณ์น้อยเขาก็จะเข้าใจแล้วก็มองภาพสัตว์ได้อย่างง่ายแล้วก็ดูง่ายนะครับต่อมาเวลาเราวาดภาพประกอบเราต้องคำนึงถึงความสอดคล้องของเนื้อหานะครับอย่างเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือนิทานนะครับที่เป็นมีเพลงประกอบเกี่ยวกับการทำนาเกี่ยวกับข้าวนะครับก็จะมีภาพวาดต่างๆที่สอดคล้องกับข้าวนะครับว่าในทุ่งนามีอะไรบ้างอย่างเช่นหุ่นไล่กานะครับก็จะมีบทเพลงที่เป็นเพลงซ้ำๆง่ายๆเป็นภาษาง่ายๆแล้วก็มีท่วงทํานองที่เด็กสามารถร้องตามได้แล้วก็มีภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหานะครับเราจะเปิดดูว่าในทุ่งนาเนี้ยเรื่องเนี้ยนะเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างดูเมื่อกี้นี่ครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เขาจะพูดถึงเรื่องทุ่งนาแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องของปูดำถ้าจะสังเกตเห็นจะมีปูดำอยู่ตรงมุมล่างทางด้านซ้ายมือนะครับต่อมานะครับนอกเหนือจากภาพประกอบต้องสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วนะครับเด็กยังชอบภาพประกอบที่มีขนาดใหญ่นะครับตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะครับจะชอบภาพประกอบที่มีขนาดใหญ่นะครับเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าตัวเลขทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าตัวเลขทำอะไรค่อยๆดูไปนะครับว่า1ขี่มดนะครับอันนี้ภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกภาพหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สอดคล้องกับตัวเด็กที่ว่าเด็กจะชอบมองทางด้านขวามือ
เสมอนะครับเด็กส่วนใหญ่จะมองทั้งด้านขวามือก่อนซ้ายมือเสมอนะครับการที่เราจะทำภาพประกอบเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับลองดูตัวอย่างเล่มนี้นะครับเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะครับสองรดน้ำต้นไม้นะครับสามหวีผมก็ลองสังเกตการวางสเปซของภาพและขนาดนะครับของภาพประกอบว่ามีขนาดใหญ่จุดสนใจอยู่ที่จุดเดียวนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็จะเริ่มจากทางขวามือมาก่อนนะครับและถามว่าความชอบของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะครับในวัยเล็กๆเนี่ยจะมีความชอบไม่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นเล่มนี้เนี่ยถ้าเด็กในระดับปฐมวัยนะครับ3ถึง6ขวบนะครับก็จะมีความชอบไม่แตกต่างกันนะครับนี่เป็นหนังสือนิทานเกี่ยวกับหนอนนะครับของอิริคานนะครับเขาก็จะเล่าถึงเรื่องของหนอนว่าวัฏจักรของหนอนเป็นยังไงนะครับเริ่มจากเป็นไข่อันเล็กๆนะครับแล้วก็นำไปสู่การเป็นหนอนโตอ้วนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วเป็นผีเสื้อนะครับอันนี้นะครับความชอบไม่แตกต่างกันแล้วสีประเภทไหนล่ะที่เด็กๆชอบนะครับคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่นักวาดภาพประกอบหลายคนนะให้ความสนใจแล้วก็สงสัยนะครับสีที่เด็กชอบนะครับก็คือสีน้ำยกตัวอย่างงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานของนักศึกษานะครับที่เขาเรียนเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็กนะครับเขาก็ใช้สีอะไรครับลองสังเกตดูนะครับเป็นสีน้ำนะครับสีน้ำเนี่ยจะมีส่งผลต่อเด็กคือสีน้ำจะมีลักษณะฟุ้งนะครับแล้วมีการซึมของสีและการกระจายของสีนะครับและการซ้อนทับของสีเนี่ยจะเป็นชั้นๆหรือเรียกว่าเลเยอร์นะครับจะส่งเสริมให้เด็กจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ภาพประกอบสำหรับเด็กนะครับก็จะใช้สีน้ำเป็นหลักนะก็ในส่วนของตอนนี้ก็ขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะวาดภาพประกอบเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของทฤษฎีการรับรู้ทางด้านสายตานะครับทฤษฎีการพัฒนาการทางด้านศิลปะสำหรับเด็กและความสนใจหรือความชอบลักษณะภาพประกอบสำหรับเด็ก3สิ่งนี้ผู้ปกครองอาจารย์หรือผู้วาดภาพประกอบจะต้องคำนึงถึงสำหรับการเลือกหนังสือหรือว่าวาดภาพประกอบสำหรับเด็กนะครับก็ตอนต่อไปก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพประกอบ